สวัสดีครับรายการคุยลุยเดี่ยวนะครับเทปนี้เป็นเทปพิเศษนะครับก็จัดมาเพื่อบอกเล่าครับว่าระหว่างที่หายหน้าหายตาไปนั้นไปทำอะไรกันบ้างนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับของการเดินทางการให้ความรู้พี่น้องประชาชนนะครับชาวหมู่บ้านเสื้อแดงนะครับเราได้ไปเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงนะครับร่วมกับสมาพันธ์หมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทยนะครับก็ไปที่จังหวัดลำปางจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายนะครับเราไปดูบรรยากาศกันครับว่าบรรยากาศของการเปิดมอเตอร์แสดงบรรยากาศของการปราศัยให้ความรู้ประชาชนที่ผมไปร่วมมานั้นเป็นยังไงบ้างไปดูภาพกันเลยครับเหยียบย่ำสังคมข่มเหงคนดีสร้างความร้อนรุ่มสุมไฟแห่งคุณคีรีอันโลกใบนี้จะสุขชนัยผ่านการหล่อล้อมด้วยวิญญาณแห่งเสรีชนอุดมการกรรมชนหรือจะสลายหรือชาวนาถือเขียวเกี่ยวข้าวจะอดตายโอ้ประชาธิปไตยตอบท่าทีทุนนิยมนั้นยังคงกอบโกยไม่มีวันสางหนทางจะสร้างสุขยังสลัวความทรงจำนั้นยังคงติดตรึงไว้ในความกลัวกลัวเงินกินใจคนพลานคนจนประชาธิปตนสร้างคนเห็นแก่ตัวมือใครยาวสาวเอาอย่างมันเมามัวหรือความเห็นแก่ตัวจะแผ่ทั่วโลกาหรือจะมีเส้นทางอย่างอื่นไหมที่เป็นคำตอบเส้นทางเห็นชอบกับผู้โหยหาบนทางธรรมะครองครอบจิตใจไม่ใช่เงินตราจึงร้องถามศาสดาหรือข้าฝันเกินไปสังคมแบบนี้ยังคงมีไฟพลานคนจนประชาธิปตนสร้างคนเห็นแก่ตัวมือใครยาวสาวเอาอย่างมันเมามัวหรือความเห็นแก่ตัวจะแผ่ทั่วโลกาทุนนิยมนั้นยังคงกอบโกยไม่มีวันสางหนทางจะสร้างสุขยังสลัวความทรงจำนั้นยังคงติดตรึงไว้ในความกลัวเงินกินใจคนหรือจะมีเส้นทางอย่างอื่นไหมที่เป็นคำตอบเส้นทางเห็นชอบกับผู้โหยหาบนทางธรรมะครองครอบจิตใจไม่ใช่เงินตราจึงร้องถามศาสดาหรือข้าฝันเกินไปครับก็นะครับเป็นภาพบรรยากาศของการเดินทางเดินสายนะครับในการให้ความรู้ในการเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการบรรยายนะครับการให้ความรู้แล้วก็มีบรรยากาศของพี่น้องนะครับที่มาร่วมกิจกรรมของหมู่บ้านเสื้อแดงนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องรำทำเพลงไม่ว่ากันอะไรต่างๆก็งานนี้ก็เห็นมุมที่หลากหลายนะครับมีไม่ว่าจะเป็นคุณดา
นะครับดารุณีกิจบุญญาลัยนะครับคุณโด่งอัศชัยอนันตเมฆหรือใครต่อใครที่มากันนะครับก็เป็นการยืนยันเจตนาครับว่าคนที่รักในแนวทางประชาธิปไตยนะครับก็ยังยืนยันแล้วก็ยังเดินหน้าต่อนะครับในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยนะครับและที่สำคัญครับเราเองนะครับสนับสนุนในแนวทางของคณะนิติราษฎร์นะครับโดยส่วนตัวนะครับของอิสระชนนะครับสนับสนุนแนวทางคณะนิติราษฎร์ครับเราเชิญชวนให้ทุกคนนะครับที่แสดงความเห็นด้วยกับคณะนิติราษฎร์นะครับช่วยกันพับนกกระดาษนะครับนกกระดาษสีแดงจะแสดงพลังอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อเรามีการชุมนุมเรียกร้องความชอบธรรมเรียกร้องความเสมอภาคนะครับและเรียกร้องให้มีการสนับสนุนในการดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับโดยการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอาญามาตรา112ให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นเพราะว่ารากฐานเดิมของกฎหมายอาญามาตรา112นะครับที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโดยคณะปฏิรูปการบริหารแผ่นดินนะครับของคณะรัฐประหารเมื่อเดือนตุลาคม2519นะครับพลเอกสงัดชลออยู่นะครับเป็นคนออกประกาศคำสั่งนี้นะครับฉบับที่41นะครับลงวันที่21ตุลานะครับและเจตนาก็ชัดเจนนะครับว่าเพื่อไล่ล่าคนที่เห็นต่างในร้านนักศึกษาที่โดนใส่ร้ายในตอนนั้นแล้วปัจจุบันนี้ครับมันออกมาหมดแล้วครับว่าเหตุการณ์เมื่อ6ตุลา19เป็นการใส่ร้ายกันเพื่อฆ่ากันนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้เมื่อมีการแก้ไขเพื่อเจตนาในอดีตณวันนี้มันไม่มีเจตนาอย่างนั้นแล้วนะครับมันก็ควรจะแก้ไขครับแต่ถ้าเกิดใครไม่กล้านะครับที่จะออกมาร่วมกับคณะนิติราษฎร์สามารถแสดงออกได้ครับเรามาช่วยกันพับนกกระดาษสีแดงแขวนหน้าบ้านให้ได้บ้านละ112ตัวและนำนกกระดาษสีแดงมา100ลูกรวมกันในสถานที่ที่เราจะร่วมกิจกรรมกันของคณะนิติราษฎร์นะครับวันนี้คุยลุยเดี่ยวเทปพิเศษขออำลาเพียงเท่านี้นะครับไปพร้อมๆกับความหวังในประชาธิปไตยเหยียบย่ำสังคมข่มเหงคนดีสร้างความร้อนรุ่มสุมไฟแห่งคุ้นคีรีอันโลกใบนี้จะสุขชนัยผ่านการหล่อล้อมด้วยวิญญาณแห่งเสรีชนอุดมการกรรมชนหรือจะสลายหรือชาวนาถือเขียวเกี่ยวข้าวจะอดตายโอ้ประชาธิปไตยตอบท่าทีทุนนิยมนั้นยังคงกอบโกยไม่มีวันสางหนทางจะสร้างสุขยังสลัวความทรงจำนั้นยังคงติดตรึงไว้ในความกลัวกลัวเงินกินใจคนประชาธิปตนสร้างคนเห็นแก่ตัวมือใครยาวสาวเอาอย่างมันเมามัวหรือความเห็นแก่ตัวจะแผ่ทั่วโลกาหรือจะมีเส้นทางอย่างอื่นไหมที่เป็นคำตอบเส้นทางเห็นชอบกับผู้โหยหาบนทางธรรมะครองครอบจิตใจไม่ใช่เงินตราจึงร้องถามศาสดาหรือข้าฝันเกินไป